ปอร์เซ็นต์มันขึ้นต่อครึ่งระหว่างที่มันจะรอดกับตายไม่ว่าจะพูดอีกกี่ครั้งไม่ได้รันนี่แหละฉันมันเชื่อมั่นในตัวเองนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นฮ่าชีวิตก็เหมือนวิทยาศาสตร์คิดแบบนี้เชื่อแบบนี้ไม่ให้ทดลองมันก็ประหลาดไม่ใช่จะอวดว่าตัวฉลาดแต่มั่นใจว่ารับได้ถ้ามันจะพลั้งถ้ามันจะพลาดแล้วจะทำไมหรอไม่มีใครยิ่งจะเข้าใจในทั้งหมดชีวิตได้ดีเท่ากับฉันไม่ลองไม่รู้ไม่ต้องยุ่งหรอกนะอย่าคิดว่าใช้ชีวิตตัวเองไม่เป็นอย่าขัดอย่าขวางในทางเดินนี้ทางที่ฉันเองเป็นคนหัวงงจะไปจะหยุดจะเร่งจะเบรกขอจับพวงมาลัยเองท่านายไม่ถือรับรองจะเต็มที่ไม่มีสลึมสลือเพราะความมั่นใจมีไว้มันก็ดีแต่ว่ามีไปทำไมถ้าไม่ได้ใช้ทั้งปีตบไฟสูงแล้วจับพวงมาลัยให้ดีเหยียบไปให้มันพุ่งให้มันตกกับฟรีซี่ไม่มีใครที่จะเข้าใจในทั้งหมดชีวิตได้ดีเท่ากับฉันไม่ลองไม่รู้ไม่ต้องยุ่งหรอกนะอย่าคิดว่าใช้ชีวิตอย่าขัดอย่าขวางในทางเดินนี้ทางที่ฉันเองเป็นคนหัวปูจะไปจะหยุดจะเร่ง